สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนไยโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไยโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนํารายการธรรมารับอรุณในช่วงของตามใจท่านคือถามตอบปัญหาธรรมะกลับมาพบกัทบท่านฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคม เรียกว่าเป็นเดือนแรกของปีใหม่กะศสนนะคะวันอาทิตย์ที่31มกราคมค่ะวันนี้เป็นวันแรม3ามข้าเดือน3ปีฉลูนะคะพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่ารอนหายโศกค่ะที่จะมาตอบป,ปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามมาในรายการเหมือนเดิมนะคะเราไปกลับนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยะคะ่ะ ครับนัสชก,การเจ้าขาพะเชนเจ้าขาเชิญพานเชิญพานสาธุเจ้าค่ะตัวอาทิตย์เราก็จะมาพูดคุยกันสบายๆคุณเใจอาจจะนําประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างอาจจะนําคําถามทา่านผู้ฟังบ้างหรือว่าประเด็นเรื่องราวที่เราคุยกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านๆมามาพูดคุยในช่วงของตามใจท่านตัวท่าจจนผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับตัวพระอาจารย์ได้หรือคุณตดใจได้โดยส่งมาเป็นจดหมายหรือว่ปริศนีบัต มาได้ที่วัดป่าดอนหายโศตั้งอยู่เลขที่หนึ่งหมู่8ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี4 1 1หนึ่งหน่งสามรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้แฟนเพจเปียวธรรมะขอไปแฟนเพจที่วัดป่าดอนหายโศก็มีหลายท่านก็ส่งข้อความก็นำมาพูดคุยในรายการหรือจะเป็นทาง YouTube Channel ในส่วนของคอมเมนต์อินบ็อกซ์หรือแม้แต่ว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ดอนไนโศดอทเอฟเอ็มดอนไนโศดอทเโดยดอทเอเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นรายการวิทยุที่เราจัดกันทุกวันทุกวัน <c oughs> ถ้าเป็นดอทซีโอดอทซีโอเนี่ยหมายถึงตัววัดป่า, iso. าดอนไนโศสถานการณ์ปฏิบัติธรรมถ้าไปที่ดอทซีโอเนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการป,รปฏิบัติธรรมดอนไนโศดอทซีโอ สมัครได้ด้วยใช่เฉมาะออนไลน์ว่าจะมาร่วมปฏิบัติธรรมนะคะที่มีประจําทุกเดือนใช่คะหรือว่าถ้าฟังเทศก็ดอทในเทศนี้ก็จะมีทั้งภาพเสียงข้อความประสุมต่างๆก็อยู่ในดอใชค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะรับฟังได้สะดวกเลยก็คือพอดแคสต์พอดแคสต์โดยพอดแคสต์นี้มันต้องมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งโดยปกติแล้วมันก็จะมีอยู่แล้วบางทีเราเราไม่ได้ไปเปิดมันขึ้นมาไม่รู้มอยู่ไหนก็เสิร์ชกันว่าพอดแคสต์ในโทรศัพท์มือถือปุ๊บเปิดแอป,ปนี้ขึ้นมาแล้วก็เสิร์ชดอนไฮโซภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ก็จะขึ้นมาเจ็ดรายการของเราหนึบ่บรรจันก็จะเป็นสมการชีวิตพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจาวันวรรณการก็พูดเรื่องการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบคือการเข้าใจธรรม วันพุธก็จะเป็นการเอาหัวข้อมาอธิบายธรรมะต่างๆอันนี้ว่าตาร่มพฏิบติดมนประวัตินี่พระอาจารย์ก็จะมาอ่านพระสูตรให้ฟังก็ช่วงของพลังพระสูตรส่วนวันสุตรนี้เรานิทานเป็นนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างเป็นนิทานปณนา,นาวันเสาร์ก็เป็นการนำข้อมูลในพระตไตรปิฎกไล่ไปตามลำดับคือการกุดเพจในพระไตรปิฎก ล้วก็มาที่มาพบว่าคุณเดินใจอย่างนี้มาพูดคุยเรื่องทั่วไปตอบคำถามเรื่องอะไรด้วย,วยตามใจท่านเจ้าค่ะก็เป็นสิ่งที่รายการธรรมรัตน์ปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีให้บริการท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีคือตีห้านะเจ้าค่ะถึงหกโมงและพระอาจารย์พระมหาภัยบุญนพิพุนโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรม ก็ได้เมตตาที่จะมาจัดรายการให้กับทางสถานีติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะเจ้าคะ่ะติดต่อกันโดยไม่มีวันหยุดเลยแม้แต่วันเดียวนะเจ้าคะ่ะก็ต้องกรับขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยเจ้าคะ่ะทีนี้วันนี้เรามาพบกันเป็นวันอาทิตย์ ก็จะต้องตอบปัญหากปัญหาธรรมะอย่างที่พระอาจารย์เกิดมาแล้วนะเจ้าค่ะเริ่มกันด้วยปัญหาแรกเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นของคุณกันนิกาจากจังหวัดลำปางเจ้าค่ะคุณกันนิกาถามมาว่าเราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับสามีก็เราทําบุญใส่บาตรหรือตักบาตรให้สามีทุกวันทุกวันเนี่ยคุณกันนิกาถามว่าสามีจะได้รับ ส่วนบุญกุศลนั้นหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะหมายถึงว่าคุณสามีถือบาทแล้วเราเอาของใส่บาทให้คุณสามีไม่ใช่ใช่ไหมอ่าคือถึว่าเราใส่บาทให้พระบาทพระอ่าสบายให้พระแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นน่ะให้กับสามีคือไม่ใช่เอาอาหารไปใส่บาทสามีนั้นไม่ใช่ละอ่าโอเคอันนี้คือเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลทำบุญอุทิศให้ <Okay. S 2> คำนี้ก่อนคุณใจคาว่าคําบุญอุทิศให้เนี่ยหมายถึง mm hmm. ทําบุญในนามของคนนั้น <Okay. S 2> หรือ,อทําบุญแล้วได้บุญมาแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้กับคนนั้นเนี่น <Okay. S 2> เป็นสองระยะ mm hmm. ลักษณะการทําบุญแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทักษินาทานทักษินาทาน <Okay. S 2> คือทําบุญอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว <Okay. S 2> เขาเรียกว่าบังสกุลตายอะ <Okay. S 2> ไรคือบังสกุล <Okay. S 2> ทําบุญให้สําหรับคนที่ตายไปแล้ว แล้วก็มีบางสกุลเป็นอันนี้คือคำพท์นะคำสนะาปคือทำบุญให้สำหรับคนที่ยังเป็นอยู่ยังไม่ตายโอเคถามว่า <c oughs> เขาจะได้บุญนี้ไหมเ <c oughs> ขาจะได้บุญนี้ไหมบุญที่เกิดจากการให้ทานไปเนี่ยแล้วเขาจะได้ไหม <c oughs> คือคือมันมีความเห็นแยกเป็นสองนัยยะนะคุณใจารยี่นี้ที่ที่พระเจ้า <c oughs> ไปไปทำการแบบหาข้อมูลมาเนาะ มีในนันหนึ่งก็จะพูดถึงว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ากรรมใครก็กรรมมันนะเขาจะไปฉันทําฉันก็ได้เธอทําเธอก็ไม่เธอไม่ทาเธอก็ไม่ได้เขาจะไยอ่ามันไม่ได้ในกรณีว่าเรื่องของกรรมคือการกระทําสมมุติว่าเราไปทําบุญด้วยกันให้ทานอ่าแล้วก็ทําในนามชื่อของคนนี้แต่เขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วแล้วก็จะไปได้บุญได้ไงคือเขาไม่ได้ทํหรือเขาไม่ได้กําหนดจิตในการที่จะทำเขาไม่ได้มีจิตคิดจะให้ เรา <Okay. S 1> ทําไปใส่ชื่อเขาก็จริงบางคุณในในบางความเห็นหนะเขาก็จะว่าไม่ได <Okay. S 1> ้หรือบางคนก็จะบอกว่าได้เฉพาะคนที่ตายไปแล้วคนเป็นไม่น่าจะได้ใช่ค mm ่ะ hmm. หรือบางคนก็จะมีความเห็นเป็นลายเส้ว่าต้องได้สิต้องได้ก็จะว่า hmm. ต้องได้ทีนี้เราเรากลับมาดูในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าว่าที่ว่าลักษณะการทําบุญเรียกว่าทักษินาทาน ที่ทาบุญอุทิศให้เนี่ย <Okay. S 1> พระพุทธเจ้า,าเนี่ยให้ทำคือให้ให้เป็นการกระทําที่ว่าคุณควรจะท mm hmm. ออําแเราก็ยังไปยังจักไ้ด้วยซ้ําว่ากรณีของภิกษุหรือว่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ควรรับทักษิณาฐานก็จะว่า hmm. คือกําหนดข้อนี้เอาไว้ก mm ็ hmm. อนลักษณะ <Okay. S 1> ทักษิณาทานที่เขาจะทําให้แทนกันนี่นะคือไม่ได้มากมายอะไรหรือว่ามันอาจจะมากสําหรับบางคนแต่ว่า ในส่วนที่เขานี่คือเขาทําแทนให้เนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งแล้วก็พระรับส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยบุญที่เกิดนี่มันมากควรทอแต่นี้ทําแล้วจะได้รับหรือไม่เนี่ยพระอาจารย์คิดว่าเราไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยเราไม่ต้องคิดเรื่องนี้คือเราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะได้หรือไม่เราควรทําเราควรทำเข้าใจไหมคือถ้าไม่งั้นทาไม่ได้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่บอกว่าให้ทาหรอมันต้องได้บ้าง ก็คืคอ,พอ,พอ,พอเพราะพระอาจารย์เข้าใจอยู่ว่ากรณีคนที่เขาถามมาอย่างนี้คือเขาคงว่ามันจะได้ไหม,มแล้วถ้ามีคน,นถ้ามีค,คนไปบอกคุณกนิกาว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้ฟังดูมก็มีเหตุผลเอาง,งั้นพระบุทธเจา้าจะบัญญัติให้ทำทำไมม,มันต้องมีบางส่วนที่ได้บางคนอเคนั้หรือถ้าจะมีนบางคนบอกว่าได้สิแล้วไหนเป็นข้อพิสูจน์คือบางทีมันก็จอธิบายยากคุณดูใจแต่ว่าถ้าท่านให้ทำเนี่ย เราควรทำเพราะมันต้องมีส่วนที่ได้คือถ้าเราจะอธิบายให้มันลึกซึ้งลงไปนะเอาเอาก็ได้เพราะเราพรอมเวลาเนะาอะถ้าถ้าท่านท่านจะพูดถึงอย่างนี้กรณีของของเปรตป,ป,ประเภทที่ว่าชื่อว่าปรัตตุประชีวิเปรตเนี่ยอาหารนั่นน่ะเขาจะได้อ,อาหารนั้นเขาจะได้พอยุตตัวนังนี้เสร็จปุ๊บคนมันก็จะบอกว่าเอานงั้นต้องตายไปแล้วถึงจะได้ถ้ายังเป็นอยู่ไม่ได้ แล้วก็ถ้าเป็น hmm. สิ่งมีชีวิตประเภทอื่นก็จะไม่ได้ด้วยเอานั่นคืออาหารเนี่อาหารเขาไม่ได้อยู่แล้วในสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นอาหารก็ไม่ได้แล้วแต่นี่นเราลองพูดถึงบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นกืออะไรนี่คือคือเราพูดถึงบุญที่เกิดจากการให้เนี้ไม่ว่าจะให้อะไรก็แล้วแต่อซึ่งบุญตรงนี้ในความเห็นส่วนหนึ่งที่พูดถึงว่าคนนั้นเขาต้องมาอนุโมทนาเองนะเขาถึงจะได้เจ้าค่ะ ก็จะหมายต่อให้เราเขียนชื่อเขาแต่ว่าถ้าเขาไม่รับรู้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วต่อให้เขารับรู้แล้วเขาไม่อนุโมทนาด้วยเขาก็ไม่ได้บุญส่วนนี้ที่เราทําด้วยกันให้เจ้าค่ะเพราะ<ม>ว่าการทาบุญรหรือว่าได้บุญเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งของการที่จะต้องอนุโมทนาบุญจปุปเจ้าค่ะ<อ>ก็เป็นการ<อ>ได้บุญทางหนึ่งเหมือนกันถูกถูกถูอนุโมทนานี่คือคือต่อที่สองจากที่ได้ทําไปของใครก็ตามทีนี้เราไม่ได้ทํา ไปไหมแต่เราอนุโมทนากับเขาที่ทำแเราก็ได้บุญส่วนที่เราอนุโมทนาเพิ่มขึ้นมาเปรียบเท,ทียบเหมือนต่อเตียนเจ้าค่ะโ okay. อเคทีนี้ในส่วนที่ว่าแล้วถ้าทําแล้วเนี่ยถามเจาะจงลงไปว่าถ้าฉันทําแล้วแล้วฉันใส่ชื่อผัวแล้วผัวไม่รับรู้ด้วยแล้วถามว่าเขาได้ไหมเข้าใจไหมคือมันไม่มีข้อมูลที่บอกเป๊ป<ต>นะๆเคสตัวอย่างมีไหมมีอยู่ในนิทา,ทา,ทา,านธรรมบท อพ่อเป็นคนขายเนื้อพ่อเป็นคนขายเนื้อฆ่าหมูเนี่ย <Okay. S 1> คุนใจเขาเอาหมูมาเลี้ยงให้วนๆใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วก็เอาไม้ดามป่ามันไว้แล้วก็น้ําร้อนเนี่ยเทลงไปเทลงไป mm hmm. จนกระทั่งอุจจาระมันออกมาจนใสเพื่อล้างข้างในมันอ่ะ mm hmm. okay. แล้วก็อาน้ําร้อนเนี่ยลวกตัวให้ขนมันหลุดแล้วก็ฆ่าหมูกิน Hmm. ส่วนที่เหลือตัวเองก็กินเอง,องนี่นะ <Okay. S 2> ทำอย่างเงี้ยจนตลอดชีวิตห้าสิบปีท่านสักครั้งหนึ่งก็ไม่เคยให้ปรากฏว่าวันนั้นคนนี้เราก็เป็นคนขายเนื้อที่ว่าถ้าตัวเองไม่มีเนื้อกินเนี่ยก็กินข้าวไม่ลงก็เลยต้องกินเนื้อทุกวันปรากฏวันนั้นเนี่ย <Okay. S 2> เพื่อนของสามีเนี่ยมาขอซื้อเนื้อแต่เป็นเนื้อที่จะเก็บไว้กินเอง <Okay. S 2> ปรากฏสามีไปอาบน้ําที่ท่าน้ําเปรยกรรมเงเตยมาหานอยู่ ก็ไม่ให้คนนั้นเขาก็แย่งไปเฉยก็เลยไม่มีเนื้อให้สามีที่สําหรับเตรียมทำอาหารก็เลยเอาแต่ผักมาให้ปรากอสามีรู้เรื่องเขาโ,โกรธมากทําไมให้เตรียไมไว้แล้วหายไปได้ยังไงก็เลยไปหลังบ้านมีวัวอยู่ตัวหนึ่งปูอยู่หลังบ้าน <Okay. S 1> ก็ล้วงมือเข้าไปในปากมันดึงลิ้นกออกมาแล้วก็ปาดลงไปลิ้นมันก็หลุดออกมาใช่ป่ะเลือดมันก็โกกป, <Okay. S 1> ปากไม่นานวัวน,นั้นก็ตาย ก็แล้วลิ้นเนี่ยมาปิ้งก็เอาไฟย่างปิ้งปิ้ง,งเสร็จปุ๊บพอมันสุกเข้าได้ที่ก็เลยเอามากินใส่ข้าวคำหนึ่งตัดลิ้นมาใส่ปากพอเอา<ช>ตัดลิ้นวัวที่ย่างมาเรียบร้อยใส่ปากตัวเองกินเนี่ยปรากฏลิ้นตัวเองเนี่ยก็หลุดออกมาด้วยเลื่อนกกปากเลยนี่คือในาคนฆ่าคนฆ่าโคนะคนที่เขาเลี้ยงเขาฆ่าเนื้อนานพราน ปรากฏว่าพอเขาตายปุ๊บเนี่ยโอ้ล่าให้คร่าครวญคือก่อนตายเนี่ยร้องร้องร้องเหมือนหมูมอ่ไม่ได้ฆ่าโคแต่เป็นฆ่าหมู <Okay. S 1> ก็จะตายเนี่ยเจ็ดวันจนกระทั่งว่าโอ้ยเหมือนกับฆ่าหมูอยู่ตลอดเจ็ดวันคือคือพิสูจน์เดิผนผ่านไปผ่านมาเนี่ยคิดว่าถ้าคนนี้เขาเขาฆ่าหมูตลอดเจ็ดวันเนี่ยเขามีงานนี้อะารใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงจริงไม่ใช่เสียงหมูเป็นเสียงของตัวเองอ่ทรมานอยู่ตลอดนาน แต่ทีนี้ปรากฏว่ามันเป็นสองเรื่องนะมันเป็นสองเรื่องคือพระอาจารย์จะเล่าสัจพจนกันแต่ว่าประมาณนี้แหละมาพอแม่เห็นสถานการณ์นี้ว่าโอ้พ่อเจ้าหนีเ้เลือดไหลาปานนี้ลูกรีบหนีเลยไม่งั้นบาปนี้จะตกถึงตัวเจ้าลูกนี่ก็จึงหนีห <Okay. S 1> นีหนีหน,นีไปถึงเมืองตะกศิลาวันนี้ไปถึงแล้วก็ไปเรียนวิชาช่างทองอาจารย์ก่อนเดินทางไปต่างจังหวัดก็เลยบอกลูกศิษย์คนนี้ว่า,าหนู เออเธอทําทองนี้เป็นกรีบอย่างนี้นะเป็นลวดลายอย่างนี้นะอ่แล้วกลับมาฉันจะมาดูกลับมาเสร็จพวโอ้ทำทองได้สวยงามมากคิดว่าชายคนนี้นี่เขาเอาตัวรอดเป็นมีสมองมีไหวพริบไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายลูกของอค,คนคาโคเนี่ยนะก็เลยเอาลูกสาวย้อยให้แต่างงานด้วยอ,อยู่ครองเรือนทําทองขายก็ไม่เคยทําบุญเหมือนกันคนนี้ไม่เคยทําให้ทานเราอยู่เหมือนตากศิลา ทีนี้พอเขามีลูกหลานหลายคนตั้งลูกชายลูกสาวลูกชายลูกสาวนี่ย้ายมาเมืองสาวัตถีทํางานปรากฏว่าพอลูกเนี่ยเริ่มมีฐานะเริ่มมีเงินเดือนต่างๆก็เลยคิดว่าพ่อเราแก่แล้วเอาพ่อมาอยู่ด้วยดีกว่าที่เมืองสาวัตถีก็จ,ง <Okay. S 1> จึงเชิญพ่อกับแม่มามาอยู่ที่ด้วยกันที่เมืองสาวัตถีแต่ตัวพ่อเนี่ยไม่ทําบุญไม่ได้ทําบุญให้ทานเลยเลยก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้าน <Okay. S 1> แล้วก็ทยอาหารแล้วเขาบอกว่าอาหารทั้งหมดเนี่ย บุญที่เกิดขึ้นเนี่ยขออุทิศให้พ่อใช่ค่ะซึ่งพ่อก็ยังไม่ตายไงอ่าก็คือเขาเรียกว่าเป็นบางสกุลเป็นบางสกุลเป็นทําบุญอยู่ที่ให้คนนี้ยังไม่ตายคนเป็นใ่ค่ะคนนี้ยังเป็นอยู่ก็ก็มีเรื่องราวแบบนี้เข้าใจไหมแล้วพระพุทธเจ้าอ,อนุมโมทนาะเก่า่โดยเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นในความเห็นพระอาจารย์คิดว่าก็มีส่วนที่ต้องได้แน่นอนให้เรามั่นใจเลยอย่าไปกังวลใจว่าเอ้ะเราทําบุญแล้วเขาจะได้ไหม ให้สบายใจเลยว่าเราทําดีใช่ไหมว่าเราการให้ทานเป็นสิ่งดีเราควรทําเราไม่ควรเป็นเจ้าค่ะโอเคเนี่ยถึงให้มีความมั่นใจตรงนี้โอเคนะคำนึงไปกังวลใจหยุดนะเจ้าค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้เจ้าค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการทําบุญนะเจ้าค่ะโยงก็มีเรื่องอยากจะกลับนักมัสกาเรียนถามนิดนึงว่าหลายคนก็บอกว่าบางทีเราทําบุญตักบาตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะหรือว่าปล่อย ให้ชีวิตโคกระบือหรืออะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะปล่อยสัตว์เราควรจะต้องมีการกรวดน้ําลงบนพื้นดินเพื่อฝากถึงแม่พระธรณีให้ผลบุญนั้นไปถึงคนที่เราตั้งจิตอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยเจ้าค่ะอ,อันนี้เนี่ยในทางพุทธศาสนาจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องกระทําเช่นนี้เจ้าค่ะหรือว่าเราตั้งจิตเอาก็ได้เจ้าค่ะ เอ่อพูดถึงความจําเป็นนะคือไม่ได้จําเป็นต้องเป็นข้อกําหนดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้จาเป็นเอ่อถ้าจําเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะระบุไว้แล้วอย่างอย่าง,างาก,กรณีของอพระสงฆ์อะอย่างเงี้ยเอ่อพระสงฆ์จะสวดปฏิโมกข์เดี๋ยวันนี้เราจะมีการสวดปฏิโมกข์เนี่ยเขาต้องมีการตั้งน้าชันน้าน้าใช้น้นําฉัน,นอันนี้เขาจะตะบกแล้วตุ้นต้องตั้งน้ําคุณต้องตั้งน้ําน้ำไว้จะรบอ,อะไรไว,ไว้กินไว้ใช้ล้างเท้า ใช้ดื่มต้องมี <Okay. S 2> อันนี้เขาจะระบุไปชัดเจน mm hmm. บาต้องเป็นรูปแบบนี้จิวัต้องเป็นรูปแบบนี้ท่านจะระบุไปชัดเจนแต่ใ <Okay. S 2> น,นข้อนี้ไม่ได้มีในพระตรีพิตกว่าต้องมีการกรวดน้ําใช่ไหม mm hmm. ไม่มี <Okay. S 2> ไม่มีระบุอันที่แล้วทำธรรมเนียมพวกนี้มันมาจากไหนก็เป็นธรรมเนียมที่เขามีในอินเดียเราจะเห็นว่าเขากรวดน้ํามีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นหลังน้ําสาบาน หั <Okay. S 1> น้ำพิพัฒน์สัตยาอย่างเงี้ยหลังน้ำสาบานให้เกิดความมั่นใจว่าอันนี้ฉันทําแน่อย่างเงี้ยนะอันนี้ <Okay. S 1> แหละเป็นเป็นจุดที่เขา,ออาเอามาใช้เอามาใช้ okay. เพราะฉะนั้นคือถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาอันนี้ถามบุญใจ,จอย่างนงี้บอกว่าถ้าเราทําบุญด้วยกันให้ฐานเขเคนนะแล้ว <Okay. S 1> เราไม่มีน้ําบุญเกิดไหมเกิดนะเกิด <Okay. S 1> บุญเกิดที่เราเพราะเราได้ทําถูกไหมเราได้ทําอ okay. ันนี้เอาใหม่ <Okay. S 1> ถ้าสมมติเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ให้ฐาน แล้วคุณมีน้ําแล้วคุณกรวดลงไบเจ้าค่ะแล้วคุณจะบุญที่ไหนกรวดก็เนือว่าคุณไม่ได้ทำจ้าค่ะเคยาใไหมคือลาพังเพียงแค่มีน้ําแล้วคุณุณเทลงไปเนี่ยโดยที่คุณไม่มีบุญโดยที่คุณได้ทําจากการให้ทานมันก็จะไม่เวิร์กไงเจ้าค่ะประเดนที่สาคัญมันคือบุญที่เกิดจากการให้ทานนี่คือสําคัญที่สุดแล้วเนื่นๆเนี่ยไม่ไม่ใช่สาระสําคัญคือเป็นรองรอง,รองลงมา จะ,ะจะมีไม่มีก็ไม่มีปัญหาแต่ที่สําคัญที่ต้องมีคือต้องมีบุญที่เกิดจากการให้ทานนั้นโอเค okay, ว่าให้ไงไม่เอาคืนแล้วเรา,เราพระท่านคิดว่าอย่างนี้เอ,อ่มาจากเรื่องม่สันตานี่ก็น่าจะใช่ตรงจุดที่ว่าเอ,อพราหมณ์ชาวแว่นแค้น,นกาลิงมาบอกว่าเนี่ยที่เมืองเนี่ยโอ้ฝนไม่ตกมากข้าวยากหมากแพงมากเลยมาขอช้างมงคลชื่อช้างปัจเจนาะ คิดว่าถ้าช้างไปถึงแล้วเนี่ยฝนมันจะตกแต่ไม่ให้สปอยก่อนเลยว่าช้างไปถึงแล้วฝนก็ไม่ตกเหมือนเดิมเอแต่เป็นความเชื่อของเขาบริษัทนี่ไม่ได้ต้องแก้ต่างอะว่าเออเอาไปเนี่ยมันฝนอาจจะไม่ตกก็ได้นะแต่ขอให้มีคนมาขอขอให้มีคนขอจะให้นี่ตั้งใจไว้อย่างนี้เวสันดอน,นอก็จึงจะให้ กลัวเขาจะไม่รับหรือกลัวว่าจะเอาคืนหลังน้ําในมือเขาให้ให้ในมือเขาะมือหนึ่งจับงวงช้างมือหนึ่งถือน้ําเตาหลังน้ําในมือพรามที่มาจากแว่นแก,กันี้กว่าให้หอืคิดว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ว่างั้นคุณทําบุญอะไรก็ตามคุณให้ช้างคุณกวดน้ําด้วยใช่ไหมหคุณให้สายบาคุณกวดน้ําด้วยเ็นังไอ่าอคุณถวายทานถวายวิหาร แต่คุณกรวดน้ําด้วย่เงี้ยแต่ก็คงคงจะมาจากตรงนี้อืมใช่ค่ะแต่ที่เขากรวดน้ําที่ท่านพระวศสุทธ์สันรกรวดน้ําเนี่ยคือเป็นลักษณะที่บอกเซ็นสัญญาแลว้วฉั้นจจะไม่เอาคืนเป็นลักษณะที่ว่าต่อให้ชาวเมืองเนี่ยคุณจะมาโต้แย้งคุณไม่ได้เพราะฉันให้แล้วด้วยการ <Okay. S 1> กริยาการกรวดน้ําแบบนี้อืแต mm ่ม hmm. okay. ันจึงเป็นแบบว่าคํามั่นสัญญาว่าให้แล้วไม่ขอเอาคืนอย่างเงี้ยฮะอืมใช่ค่ะ ซ,ซึ่งก็คงจะเป็นจุดนี้แหละนี่นะอาจารย์อนุมานเอานะว่า<ช>ก,ก็คงจะใช่แล้วว่าจุดนี้ที่สําคัญตรนี้จิตใจทหารที่มีความเข้มแข็งมันมีความเข้มแข็งว่าให้แล้วก็ไม่เอาคืนให้แล้วก็ให้เลยให้แล้วเราก็บุญมันเกิดแล้วสําเร็จแล้วส่วนเรื่องอื่นก็เป็นตำนานบ้างเป็นเรื่องที่เล่ากันมาบ้างอะไรก็จะไม่ใช่ปุดหเบทซึ่งก็หลายคนก็จะมีหลายความเห็นหลายเรื่องราวก็อะไรก็ยกไว ใช่ค่ะเจีาพันสำคัญอยู่ที่การทําบุญแล้วก็การตั้งจิตยอย่างแท้จริงที่จะทําบุญหรืออนุโมทนาบุญนั้นๆถูกไหมจ๊ะพ<บ>ระ่าจารย์ค่ะพระอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ใช้บทเพียงชนะที่ที่รัดกลุ่มหน่อยเพราะว่าคาว่าทําบุญเนี่ยเอ่อมันให้ทานหรือว่านั่งสมาธิหรือว่ารักษาสีกันแน่อืมช่ค่ะก็จะนั้นในบริบทที่เราพูดถึงอยู่นี่คือให้ทาน บุญที่เกิดจากการให้ทานโอเคแล้วทีนี้บุญมันมาเกิดจากการรักษาศีลก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ซึ่งก็ได้เหมือนกันมีบุญแยกกิริยาวัตถุทั้งสิบอย่างเราะจะพูดทิมแทงคนเราจะพูดด่าคนเอฉันไม่พูดดีกว่านั้นน่ะบุญเกิดอย่างนี้เป็นต้นเราจะคิดแบบตําหนิขาคิดด่าเขาในใจยังไม่ต้องพูดเลยนะ แค่คิดแล้วก็จะอืมฉันไม่คิดดีกว่าอุเบกขานั่นบุญเกิดกันทีเหมือนกันนะอ๋อใช่ค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องให้ทานเท่านั้นใช้ไหมเพราะนั้นวันนี้ก็อยากจะใช้ใช้บทเรียนชนะให้รายกลุ่มว่าโอเคถ้าเราช้ให้ทานแล้วเราจะอุทิศส่วนกุศลที่เกิดจากให้ทานเนี่ยออจำเป็นต้องมีน้ำไหมก็ตอบว่าไม่จําเป็นใช่ค่ะมีได้ไหมไม่มีปัญหาอ่าได้ใช่ค่ะนั่นนี่เจนเดอรนใช่ค่ะสาธุจ้าค่ะ คำถามถัดไปนะเจ้าคะเป็นคำถามจากท่านผู้ใชานามว่าหนุ่มเหนือนะเจ้าคะหนุ่มเหนือนี้ท่านก็ได้เขียนมากราบนัวัชการทั้งพระจารย์พระมาไปบบุญอภิปุโนและประเด็กก็คุณอดอกเตรสะอาดทิตภาผสูด,ด้วยความเคารพจัดทนะเจ้าคะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2564เจ้าคะ่ะก็บอกว่าตามรับฟังรายการธรรมรับรุณทุกวันเลยแล้วก็ ได้ฟังพระอาจารย์บรรยายเรื่องการพัฒนาเนื่องในวันปีใหม่ก็ทำให้ได้จุดประเด็นให้ตัวของท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะหนุ่มเหนือเนี่ยตั้งใจว่าในปีใหม่นี้เนี่ยจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาณาปานาสติและกายคตาสติเจ้าค่ะให้ละเอียดล,ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเป้าหมายก็คือการพัฒนาการปฏิบัติเพื่อการนี้โดยทางท่านหนุ่มเหนือเนี่ยตั้งใจจะศึกษา ปฏิชัมพิธามักเกี่ยวกับอาณาปานาสติจึงขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาชี้แนะแล้วก็จะได้ให้แล้วก็ให้ความเห็นตามแต่เห็นสมควรด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาในความตั้งใจของท่านที่จะทําเรื่องนี้นนมนต์เจ้าค่ะโอเคดีดีก็คือว่าการพัฒนานี้ต้องต้องมีแน่นอนสําคัญเลยคนเราถ้าหยุดอยู่นิ่งๆมันก็ไม่ได้เรื่อง มันก็ต้องมีการพัฒนาตัวเอง <Okay. S 1> ซึ่งการพัฒนาเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าอาคือ,คอบางคนจะคิดว่าฉันหกสิบแล้วฉันเจ็สิบแล้วฉันจะไปพัฒนาอลไรอีกคือ,คอไม่ได้ว่าพัฒนาในแง่มุมแบบนั้นแต่ว่าพัฒนาจิตของเราซึ่งจิตมันไม่ได้มีแก่ไม่ได้มีผู้ชายผู้หญิงหนุ่มอะไรก็เราพัฒนาได้ตลอดเวลา <Okay. S 1> แล้วก็จุดนี้แหละเป็นจุดที่ว่าถ้าเราตั้งใจทําเนี่ยนะตั้งใจนี่คือหมายถึงว่าคุณมีความแน่วแน่จริงแล้ว คุณมีความแน่วแน่จริงเนี่ยคือมีความเพียรเวลาเราฟังธรรมะคือท่านไล่ไปเป็นลําดับคุณเหยนว่าพูดถึงว่าพอเราได้ยินได้ฟังธรรมะซึ่งในกรณีนี้คือคุณหนุ่มเนือได้ฟังในช่วง,งต้าร่มฏิบับิในวันส่งท้ายปีเก่าที่พระอาจารย์เอาเรองการทบทวนมาว่าเราจะพัฒนาตรงไหนเรามีข้อเสียยังไงเราแก้ไขยังไง,ง,ไ,ง<ช>ได้บ้าง,ฟ,ง,ฟ,งฟังพเสร็จแล้วปุ๊บแต่เมื่อเรามีการค่อยๆคุณระอียบกายแล้วก็ตั้งใจออกมาว่า,วา โอเคฉันจะดํารงอยู่ในธรรมะข้ออนาปานสตินี้พัฒนาตรงเนี้ยให้มันได้เต็มที่นี่อันนี้คือขอเราได้โอเคแล้วเราเราได้ความที่ว่าข้อไหนที่เราจะทําเราก็ส่งไว้ซึ่งธรรมานั้นส่งไว้ซึ่งธรรมะก้อนั้นซึ่งการส่งไว้ตั้งไว้ซึ่งธรรมะข้อนี้คุณหนุ่มเนืนองบอกว่าไอ้เนี้ยจะศึกษาจากหนังสือปฏิสัมพิธามะปฏิสัมพิธามะซึ่งเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ ถ้ามาัาจะไม่ผิดจะแต่งโดยท่านพระพุทธโคษาจารย์โดยท่านพระสารีบุตรนี่แหละนะ,ะที่ว่าเป็นตำราคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาพอมาร์กนี่คือศีลปฏิสมาธิปัญญาปฏิสัมพิทาก็ว่าปฏิสัมพิทานี่คือระบบแห่งการปฏิบัติหมายถึงโปรเซสที่ว่าเราคุณปฏิบัติตามระบบแห่งปฏิสัมพิทาแล้วมีศีลสมาธิปัญญาแล้ว นนั้นก็คืออนาปานาสติอนาปานาสตจิจึงถามมาว่ารเราจะแนะนําในข้อนี้อย่างไรก็อันดับแรกจะขอแนะนําอย่างนี้ว่าที่บักจะผิดพลาดกันแม้แต่ตัวพระอาจารย์เองก็ผิดพลาดมาก่อนก็คือพยายามบังคับลมพยายามบังคับลมแต่บังคับลมเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะปวดหัวทันที<ม>คืออาจจะไม่ทันทีแต่จะแบบมันจะมีจุดที่มันจะตึงๆอยู่จะยังไม่หวาง <Okay. S 1> อันดับแรกอย่าบ<ม>ังค<ม>ับลม,ม,ม อันดับที่2องอลหมหายใจเนี่ยมันทําได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเดินอย่าไปคิดว่าแค่ฉันต้องเวลานั่งสมาธิหรือฉันเวลาที่่านหนังสือพิมพ์ขอไปเวลาที่เราอ่านหนังสือปฏิสัมพิธามากนี้เท่านั้นถึงจะทําไม่ใช่คุอคุณทาตลอดเวลากินข้าว <Okay. S 1> ต้องรู้ลมพูดกับคนต้องรูดลมจัดรายการวิทยุต้องรูดลมเดินทางขับรถ ดูละครต้องรู้ลมตลอดนี่คือแบบว่าชั่วโมงบินเราจะสูงเลยต,นะตั้งแต่างบนี้นะตั้งใจตื่นเสร็จปุ๊บก่อนที่จะดูหน้าตัวเองในกระจกด้วยซ้าดูลมก่อนพอดูหน้าตัวเองในกระจกบอกวันนี้ฉันต้องรู้ลมทั้งวันถ้าจุดไหนมันพลาดไปเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับมารู้ลมอีกอย่างเงอ้ากหน,นดดูสัอกอาทิตย์หนึ่งดูว่าฉันจะรู้ลมให้มันได้ตลอดทั้งวันแต่จุดไหน เวลาไหนลืมไปก็จะกลับมาหาลมให้มันเจอให้ได้ <Okay. S 1> ก็ที่หนึ่ง <Okay. S 1> คืออย่าบังคับลมข้อที่สองคือทําอยู่ต่อนเนื่องตลอดเวลาเนาะจนถึงข้อที่สามก็คือว่าพอเราอย่าบังคับทําต่อนเนื่องตลอดเวลาแล้วข้อที่สามก็คือศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปในข้อต่างๆเทคนิงต่างๆก็คือว่าพอถึงจุดที่ว่าลมมันหายเราต้องทํำยังไง ถ mm hmm. ึงจุดที่ว่าลมระงรับแล้วเราต้องทำยังไงเ <Okay. S 1> นี่ยพวกนี้เราศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปในข้ออนาปนาสติซึ่งก็ไม่ยากคือคือถ้าเราไปศึกษาอ่านหนังสือจากของครูบาอาจารย์ก็จะมีหลายท่านถ้าก็จะแยกเป็นวิธีการปฏิบัตองงิอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราก็เอามาศึกษาดูอ่านดูฝึกทําดู <Okay. S 1> แล้วก็ในข้อถัดมาก็คือว่ากระบวนการวิธีเนี่ย นี่เป็นเครื่องมือเท่านั้นหมายถึงลมหายใจเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งมือก็จะมีเครื่องมืออีกหลายๆอย่างเราไม่ควรจะติดยึดในเฉพาะเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งโอเคนะคนที่จะเก่งจริงๆเนี่ยใช้เครื่องมืออะไรเขาก็ทําได้ใช้เครื่องมืออะไรก็ทําได้อย่างเช่นถ้าเราพูดถึงจอมยุทธอ่อครบอยนี้นะไปต่อสู้ อ่าคุณมีอาวุธคุณคือกระบี่แต่ว่าคุณเอาไม้ไผ่เป็นอาวุธก็ได้อเอาจอเป็นอาวุธก็ได้เอาอเข็มขัดเป็นอาวุธก็ได้ถ้าคุณมีความชํานาญเนี่ยคุณเอาอะไรเป็นอาวุธก็ได้อย่างนั้นก็จะจะดีก็จะ,จะเก่งเพราะฉะนั้นในเรื่องอานาปานสติก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายๆเครื่องมืออนุสติสิบอย่างทีนี้เบื้องต้นเราเอาวิธีเดียวก่อน ือเอาอนาปนาสตินี้ทีนี้<ม>ที่ระวังก็คือว่าอย่าไปยึดต,ติดในสิ่งนั้นอืมเพราะว่าถ้าเราทําไปทําไปด้วยเอาวิธีนี้วิธีเดียวปุ๊บบางทีมันจะมีการยึดต,ติดในสิ่งนี้แล้วความยึดต,ติดนั่นแหละจะเป็นอันตรายก็ต้องอย่าไปยึดต,ติดในสิ่งนั้นเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ว่าพอเรายึดต,ติดแล้วเนี่ยทําให้เป็นอันตรายนี่หมายความว่าอย่างไรแล้วก็อันตรายจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าค่ะ อันตรายเกิดจากความยึดถืออ๋อจ้่ค่ะโอเคความยึดถือนี่เป็นอันตรายอ่าอย่างเช่นเราเปรียบเทียบถึงว่าการใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งดีหรือเรามาใช้ประโยชน์เอ่อเปิดเครื่องเล่นอะไรต่างเหล่านี้ได้อืมใแสงสวา่างในแสงสว่างอ่าใช่ค่ะอ่าทีนี้ถ้าคุณใช้ไม่ถูกเนี่ยไฟฟ้าชอ็อตตายนะเกิดไังน้าน้านี่ก็เหมือนกันน้ำนี่ดีไหมโอ้ดื่มกินอาบได้ น้ำท่วมนี่ก็มีปัญหานะซีนามิพัดมารก็ตายได้เหมือนกัน <Okay. S 1> ก็ต้องอุรุชักที่จะควบคุมให้ดีเหมือนกันว่าของดีๆเ,เช่นธรรมะนี่ดีแต่ความยึดถือมันไม่ดีใช่ไหมธรรมะนี่มันจะมากําจัดความยึดถือแล้วจะมากําจัดความย <Okay. S 1> ึดถือแล้วแต่ถ้าเรามองผิดด้านปุ๊บไอ้ความยึดถือเี่มันจะมายึดถือธรรมะในข้อนี้ mm hmm. ในข้อนี้คือ mm hmm. อนาพนสติ มีความยึดถืออยู่ที่ไหนความยึดถือนั้นไม่ดีจะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยกลายเป็นปัญหากับเราแต่ทีนี้ก็อย่างเช่นว่าถ้าเรายึดถือในเฉพาะกระบวนการวิธีนี้มากจะมีใครพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีกับกระบวนการวิธีนี้ขึ้นมาปึ้งเนี่ยเราด้วยความยึดถือนั้นจะทําให้เราทุกข์ใจเราจะมีปัญหาทันทีใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งนั้นดีเนี่ยมันไม่ได้จะมีปัญหากับใครโอเคนะแต่เพราะความยึดถือมีมันจึงเป็นปัญหาทันที อ่าเรก็ <S <S ่ัดมาอีกก็คือว่าคําสอนของพระพุทธชาติเนี่ยท่านยืนยันว่าตั้งแต่คืนที่ท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทสาญจนึงคืนที่ปรินิพานด้วยอนุปาสสิสสนิพันธาเนี่ยคาของท่านคําสอนของท่านทั้งหมดเข้ากันลงรับกัน <S 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 คําหลังเนี่ยจะไม่ขัดกับคํา okay ก่อนโอเคเนาะเพราะฉะนั้นในคําสอนทั้งหมดต้องเข้ากันได้ตองกันได้จะไม่ได้แบบมีเอยอันนั้นมา ค้านกับน,นี่อะไรเงี้ยไม่มีอือใช่ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าผมว่าเอ้เราเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง,นงในอนาคตถ้าเราเจอเอ่อให้เรามั่นใจในข้อนี้นะแล้วแสดงว่ามันยังมีแง่บางแง่มุมหรือบางจุดบางประเด็นที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจแต่ไม่สิ่งนั้นมันเดินมือดูเหมือนขัดกันดูเหมือนมันไม่ใช่อะไรเงี้ยอะไรให้เรามีความมั่นใจว่าเราต้องหาความรู้พัฒนาตัวเองต่อไปอค่ะ เกเค้ okay, เราจะทําการปฏิบัติอนาปานสติเนี่ยให้ให้ดีขึ้นได้อ่าแล้วก็ดูลงอยู่ตลอดอันนี้สาคัญเลยสํำคัญมากๆให้ให้ใหใ<ช>รู้ดูอยู่ตลอดอืมใช่ค่ะเจ่ะดูเจ้าค่ะอ่าก็ไปที่จดหมายอ่าฉบับที่สามเลยนะเจ้าค่ะมาจากคุณอภิจิติ์วีรไวัยเชียะซึ่งท่านก็เป็นออกแกนประจําของรายการธรรมารับอรุณอีกท่านหนึง่ง มีคำถามดีๆมาเสมอเลยนะเจ้าคะ่ะคราวนี้คุณอภิสิทธิ์ธีระวยัยะก็ถามมาเรื่องของสติปัญญาเจ้าคะ่ะถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าเหตุการณ์แบบไหนที่ใช้ทั้งสติและปัญญาทางคุณอภิสิทธิ์เข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายอย่างเช่นตกน้ำอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็อย่างเช่นในดาว่ายน้ําไม่เป็น แต่ว่าไม่มีปัญญาในการว่ายน้ําเมื่อตกน้ําไปเนี่ยสติรู้ว่าตัวเองเนี่ยตกน้ําต้องว่ายน้ําเข้าหาฝั่งแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีปัญญาในการว่ายน้ําคือไม่รู้วิธีว่ายน้ําอันนี้ก็จมน้ําตายนะคะกับมีปัญญาอย่างเดียวแต่ไม่มีสติอย่างเช่นในแดงว่ายน้ําเป็นคือมีปัญญาในการว่ายน้ํารู้จักว่ายน้ําแต่พอตกน้ําไปเนี่ยแต่เกิดเมาสุรา ทำให้ขาดสติจึงไม่รู้ว่าตกน้ําก็เลยไม่ได้ไว่ายน้ําเข้าหาฝั่งสุดท้ายก็จมน้ําตายกรณีอย่างนี้ก็คือมีปัญญาท่วมหัวเอาตัวให้รอดอันนี้ก็เหมือนกับความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะจ๊ะคะส่วนถ้ามีทั้งสติและปัญญาอย่างเช่นในข่าวเนี่ยว่ายน้ําเป็นแล้วก็มีปัญญาในการว่ายน้ําก็คือมีปัญญาในการว่ายน้านั่นเองเมื่อตกน้ําไปก็มีสติรู้ว่า ตัวเองอะ่ะต้องว่ายน้ําเข้าหาฝั่งก็เลยว่ายน้ําเข้าหาฝั่งและทําได้เนื่องจากมีปัญญาในการว่ายน้ําสุดท้ายก็รอดตายอย่างนี้เป็นต้นก็เลยได้กลับนมัสการเรียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของสติและปัญญาอย่างที่บรรยายมานี้พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรนิมนเลยเจ้าค่ะ,ะก็ต้องกลับมาที่นิยามนั่นคือในใจนิยามเนี่ยหมายถึงการบัญญัติกำบัญญัติของพระพุทธเจ้าในเรื่องสติเรื่องญญปัญญาเนี่เป็นอย่างไรเจ้าค่ะสติเนี่ยท่านให้ คำจำกัดความนิยามเอาไว้คือ,อเขาเรียกว่าเป็นบทบัญญัติเป็น definition ว่า <Okay. S 1> หมายถึงการระลึกได้ mm. ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ okay, นะ <Okay. S 1> เช่นเรานึกถึงหน้าแม่เราได้ความนึกได้นั่นคือสติหน้าแม่นั่นแหะคือสัญญา <Okay. S 1> เราระลึกถึงลมหายใจได้ตัวลมหายใจนั่นแหะคือกายที่เราระลึกถึงได้นั่นแหะ คือสติเรา <Okay. S 1> ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในคุณขอ้อพุทโธท,ท่านได้พุทโธนั้นนะคือสัญญากา,ามระลึกได้นั่นนะคือสติฉันระลึกได้ว่าเมื่อวานกินอะไรมาโอเคเนาะฉันนึกได้ว่าเมื่อวานกินอะไรมาอาหารที่เรานึกได้นะั่นนะคือสัญญาความระลึกได้นั่นนะคือสติโอเคจ้ค่ะอันนี้คือนิยามนอเคนะ เพราะฉะนั้นสติเนี่ยมิจฉาสติก็มีสัมมาสติก็มีเช่นเราระลึกได้ว่าสมมติถ้าจะพูดถึงมิจฉาสตินะฉันนึกได้ว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปทำลายทำร้ายไอ้คนนี้<ม>ต้องด่ามันอย่างนี้ต้องพูดกับมันไม่ดีอย่างนี้ต้องพูดุสนายมันแบบนี้แบบนี้ไอ้ความที่คุณคิดถึงการกระทำที่ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นเนะี่ย ไอ้ที่คุณนึกถึงนั่นแหละคือสัญญาใช่ไหมความระลึกได้นั้นคือสติแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นอกุศลกิเลสมันเพิ่มมันจะเป็นมิจฉาสติมันจะเป็นมิจฉาสติเ,สตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกสิ่งที่ต้องแยกเนี่ยคือสติที่เป็นแบบว่าสัมมารหรือมิจฉาเพราะว่าสติที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีก็เป็นมิจฉาสติสติที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นอะไรเช่นอย่างว่า ก็มีหลายอย่างนะเช่นบางคนก็จะคิดนึกไปเรื่องเกี่ยวกับทางโลกต่างๆอะไม่มีประโยชน์จำได้อยู่คุณจําได้ว่าเก็บกุญแจไว้ที่ไหนอะความระลึกได้นั่นแหะคือสติโอเคปะกุญแจที่คุณนึกถึงนั่นเป็นสัญญาโอ้โอเก็บไว้ตรงนั้นแล้วกิเลสมันลดหงกิเลสมันเพิ่มไมมันไม่เกี่ยวก็จะมมันก็จึงไม่เกี่ยวทีนี้ที่มันจะเกี่ยวตรงที่ว่า ถ้าคุณระลึกถึงแล้วจิตที่ทีนี้มันจะไปรับรู้ทางอื่นแล้วให้เกิดเป็นความยินดีหรือความไม่พอใจมันไม่มีมันเบาบางลงอตง่ตอนนี้การระลึกถึงคุณเก็บกุญแจไว้ที่ไหนเนี่ยเออมันอาจจะมีประโยชน์ในแง่นี้โ okay. อเคอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแอพพลายในสถานการณ์ที่ว่าบางทีไม่มีสติ กับ,บางที่มีสติเอ่อก็คือในในเคสนี้เรากำลังพูดถึงสัมมาสติควรจะต้องใช้คานี้เราควรจะต้อง <Okay. S 1> ใช้ว่าสัมมาสติเฮ้ยเราต้องเช่นว่าคุณขับรถอยู่แล้วคุณก็รู้นไม่ใช่อยู่ตลอดไม่เผลอเลยแม้แต่นิดเดียว mm. แต่ว่าเลยบ้านไหมเลยเลยซอยเข้าบ้าน <Okay. S 1> เอา,อางี้คุณเผลอสติไหมเนี่ยเข้าใจไหมคุณเผลอสติหรือคุณไม่เผลอสติกันได พราะคุณขับรถเลยซอยบ้านนี่นิแต่พักคุณไม่ลืมลมหายใจเลยนะเกิดไหมอ่าแล้วมันยังไงเนี่ยก็คือเรามีสติอยู่นั่นแหละเป็นสมาสติแต่อีกความที่ว่าคุณทําการงานอยู่แล้วมันผิดพลาดไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้กิเลสเพิ่มแต่ความผิดพลาดเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นได้จากการที่ว่าคุณลืมนึกไปซึ่งอลืมนึกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเผลอสติใ,ในในส่วนที่ว่าทำให้คุณจิตใจคุณไม่ไม่มัน่นคง แต่จริงๆเราั้คงมอยู่ตลอดนี่ทำไมเราเผลอสติอ่านี่ก็คือเพราะว่าการงานมันผิดพลาดได้<ช>โอเคต้อง,งแยกแบบนี้ถึงถึงจะเข้าใจโอเคหรือว่ทํางตรงข้ามคุณนใจถ้าบอกว่าคุณขับรถอยู่แล้วก็มีคนนั่งข้างมาด้วย<ช>ขับรถนี่นก็บนนั่นนี่นู่นการงานการจราจรการเมืองอนั่นนี่แต่ว่าจําทางกับบ้านนี่เป๊ะเลยนะใช่ค่ะแล้วถามว่าเขามีสติไว้อย่างนี้ ในความที่ว่าเขาระลึกถึงนึกถึงทางกลับบ้านได้ต้องเดียวตรงนั้นเข้าซอยนี้ไม่เผลอ,เ,อเห็นแล้วก็ยังรู้ด้วยว่าควรจะไปทางลัดหรือไปยังไงการจราจรเป็นแบบนี้อ้าวความที่ว่าเขานึกถึงทางกลับบ้านได้เนี่ยแต่ว่าเขาแบบด่าคนนั่นนี่เผลอสติละอันนี้คือคือสมาิเนสตไิไม่มีนึกถึงแต่เรื่องไม่ดีของคนนั้นอพอมีประธานที่กดนึกถึงเรื่องไม่ดีของคนนั้นได้อีกอย่างเงี้ยนะ นึกถึงเรื่องไม่ดีนึกถึงเรื่องไม่ดีนี่มันมิจฉาสติแน่นอน<ช>แต่คุณไม่ลืมทางกลับบ้านไงคุณไม่เผลอคุณไม่ลืมแล้วก็มีสติแต่ไม่มีสติในการงานของคุณนั้น<ช>แต่ว<ช>่าสามาสติไม่มีค่ะ<ช>คุณคืณต้องเป็นงี้นะต้องแยกกันใช่ไหมจ้าค่ะมิจฉาคือสมาธินี้จ้าค่ะถาไม่อีกก็คือเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยก็จะมีความหมายที่ท่านไหไว้เยอะแยะมากมาเลย เอาจุดที่ว่าส,สั้นๆง่ายๆเข้าใจดีก็คือความที่ว่าเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปปัญญานี่น,นะ<ช>เป็นปัญญาเ<ช>ห็นความเกิดขึ้นและความดับไปอันเป็นปัญญาเครื่องจ่อแทงกิเลสทำกิเลสให้มันระง,งับดับไปได้คุณละไปได้<ช>บางทีก็อธิบายเ,าเรื่องของปัญญาในความที่เห็นอน,นิจจังทุกข์อนัตตาเป็นปัญญาบญญางทีก็พูดถึงอริสัตย์สีเป็นปัญญาบางทีก็พูดถึงวิปัสสนาเป็นปัญญา ก็ได้หลายอย่างใช่ค่ะทนี้ทันั้นคือปัญญาเนี่ยเออคือถ้าเราจะพูดถึงในบริบทที่จะละกิเลสก็ต้องคู่กันกับสมถะสมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาถ้าใช้ปัญญาไปถึงวิปัสสนาก็ต้องมาคู่กันกับสมถะหรืต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาถึงจะละกิเลสได้ใ่ทีนี้ถ้าคาว่าปัญญาในแง่มุมนี้ก็คือไม่ใช่ทักษะไม่ใช่ทักษะ ก็จะหมาคือถ้าทักษะในการว่ายน้ําเราไม่เรียกว่าปัญญาคุณมี imagination คุณมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่คุณจะเป็นสถาปนิกดีไซน์เลยรูๆนี่คุณทักษะอย่างนี้เนี่ยคุณวาดรูปได้คุณเขียนรูปได้ทักษะนี้ไม่ใช่ปัญญาในที่นี้หรือคุณพูดได้โอ้โหหลายภาษาจําศัพท์อะไรต่างๆได้มากมายเลยโอ้โคุณนี่คุณนี่มีปัญญาสูงมากไม่ใช่ไม่ใช่นั่นคือทักษะอ่า หรือคุณเป็นนักคณิตศาสตร์โอ้โหเก่งมากเลยคำนวณสูตรแบบนั้นแบบนี้ได้รู้วิธีแก้ปัญหาคำนวณโมเดลทางคณิตศาสตร์นั้นไม่ใช่ปัญญาเน้นเป็นทักษะเป็นศิลปะเป็นเป็นศิลปะในการดําเนินชีวิตเป็นเป็นทักษะในการทํางานเก่เาพระพุทธเจ้าแยกใช้คํเนี้ว่าศิลปะไม่ว่าจะเป็นนักมวยปล้ำนักกีฬาพวกนี้เป็นทักษะเป็นศิลปะของเขาแต่ถ้าปัญญาปัญญานี่จะเพราะจอะจงลงมาเลยว่า คือการที่บอกคุณชำระกิเลสชำระกกิเลส,ำก,ก,เลสกำจัดกิเลสได้ใช่ค่ะแน่นอนว่าสมมติถ้าเราพูดถึงทักษะทักษะอ,อ,องค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีระดับในการวัดปริยตรีปริยโทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งไม่ใช่พวกนี้เลยไม่ใช่ศิลปะ,ปะความรู้อะไรประเภทนั้นแต่ความรู้ประเภทที่ว่าละก,กิเลสได้เนี่ยนี่คือปัญญาที่หมายถึง เพราะมันก็จะเจาะจงปัญญาในความหมายทางพุทธศาสนาทุกคนจเพราะนั้นก็จะมาเจาะจงในเรื่องของความไม่เที่ยนเองแต่ว่าเจาะจงลงตรงนี้ซึ่งมันจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายมันก็มีความท้าทายของมันอยู่คือไม่ได้ยากจริงเราผมว่าฉันจะไปเรียนด็อกเตอร์ฉันจะไปได้ไงบุรีมันยากแต่ก็ถ้า ในปัญญาแบบที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเขาไม่มีศรัทธานี่างมันก็ไม่เห็นจะไม่ว่าคิดที่จะคิดตามไปได้ <Okay. S 1> มันก็ต้องมีศรัทธามีเราจะทำให้เกิดปัญญาตทตี้ปัญหาก็คือว่าตัวปัญญาเองเนี่ยไม่ได้จะมาเดียวเดียวโดดได้อยู่แล้วมันก็ต้องมีส่วนประกอบของความที่ว่า <Okay. S 1> คุณจะน่พูดถึงปัญญาในทางพุทธศาสนานะ mm hmm. อ,อถ้าจะเปรียบเทียบกับมังชิดว่า คุณจะมาขึ้นเปนปริญญาตรีได้คุณต้องมีความรู้ในระดับมัธยมมาก่อนน่ะคุณถึงจะมาขึ้นปริญญาตรีได้มีก็เรียกเป็น prerequisite ใช่ปะใช่ค่ะเช่นเดียวกันปัญญามันต้องมีองค์ประกอบที่ว่าตัวมันเองอยู่เดียวๆได้ศีลก็ต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าคนที่มีปัญญาแบบคิดแผนโกงระดับโลกได้หรือล้วงกระเป๋าได้คุณต้องมีปัญญาคุณต้องหาช่อง ต้องม,มีปัญญาแนะ่แต่ว่าถ้าไม่มีศีลก็ายานี่ไม่ใช่เป็นปัญญาที่จะชำระกิกเลสแต่มันกลายเป็นทักษะเป็นศิลปะเป็นที่แบบจะเอาเปรียบอืเป็นฉลาดแบบเชโกฉลาดแกรมโกอย่างเงี้ยนะ,ะอ่านั่นไม่ใช่ปัญญาในที่เราหมายถึงนี่แล้วก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานปัญญานี้โอเคเนาะแล้วก็มันจะเข้ากันได้ศีลกับปัญญาจะเข้ากันได้ก็ต้องมีสมาธิมันเป็นตัวที่ทําให้เข้ากันเพราะสมาธิจะเป็นตัวที่ ทำให้เข้ากันความที่ม,มันเข้ารวมกันเป็นในจิตของเราได้จิตที่เป็นหนึ่งนั่นแนหะคือสมาธิมันก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาซึ่งถ้าเผื่อว่าเราใช้คําศัพท์ให้ถูกต้องนะคุณจันทใจในอาราอออาริยสัจสีขึ้นมาเราเจาะลงไปตรงมรรคแปดปคือปฏิปทาแล้วปฏิปทาคือวิธีการบริบัติที่ใจถึงความดับไม่เหลือของทุกได้ ถึงจะพูดถึงองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างโอเคมประกอบอประเสริฐแปดอย่างไล่ไปตั้งแต่สมาธิถีจนถึงสมาธิโดยถ้าสังเคราะห์ขึ้นคือรวมกันจะเป็นก่อนกก็จะได้3คือปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่คือสมาธิที่สมาธิสกปะสมาธินี่คือสมาวาจาสมากรรมนันตสมาอาชีวะส่วนสมาธิก่อไปนั่นคือศีลโอเคในมื่อสักครู่คือศีล ต่อไปคือเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิคือสัมมาวามาสมาสติแล้วก็สมมาสมาธิคือสีสมาธิปัญญาเหนไหสีสมาธิปัญญาจากแปดเหลือสามจากสามสังเคราะห์รวมกันอีกให้เหลือสองก็ต้องเป็นสมถาวิปัสนาสมถาวิปัสนาถ้าใช้เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งก็ต้องเป็นสติสัมปชัญญะคือสติปัญญาสติปัญญาต้องไปด้วยกันคือหนึ่ง ถ้าจะพูดหนึ่งจริงๆเลยก็คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็คือคำนี้เราต้องในสตินั้นต้องมีปัญญาอยู่แล้วไงในสติสัมปชัญญะสติปัญญาต้องมีปัญญาอยู่แล้วถ้าไม่งั้นสตินั้นจะไม่ใช่จะไม่ใช่สมาสติได้ก็ยู่ในสตินั้นต้องมีปัญญาอยู่แล้วที่นี่พระอาจารย์เราพูดถึงในบริบทของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าละกิเลสนะละกิเลส ต้องต้องมีด้วยกันเอ่อถึงจะใช้คําเดียวเรียกนั่นแนหะถูกได้แล้วถ้าเราจะเฉพาะเจ,จ,จาะจงแยกก็ต้องเอาสมถะวิปัสสนาเข้ามาใช้ในที่นี้นถ้าเราใช้คําว่าสมาธิแยกไปอีกก็ต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ต้องมีศีลไปด้วยอแยกไปงงกนี่เคาช่เจ้าค่ะข้อที่สองเนะคะเอ่อท่านถามมาว่าสิ่งที่ทําให้สติทํางานได้ดี คืออะไรนะเจ้าคะ,ะท่านเข้าใจว่าสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่ทําให้สติทํางานได้ดีเจ้าคะอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ,ะก็มีส่วนถูกต้องพระอาจารย์เห็นด้วยสัมปัญญะนี่คือความรู้ตัวรอบขอบ<า>ความรู้ตัวรอบขอบท่าอธิบายว่ารู้ตัวรอบขอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังรู้ตัวรอบขอบในการเดินการยืนการ,ก,ารกินการดื่มการพูดการนั่ง การเข้าข้องน้าการทำอะไรต่างๆต้องรู้รตัวรบอบคอ,อท่านบอกนิวว่าพิสุทธิ์ายเธอเพิ่งมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะเพิ่งมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะโดยพูดถึงสติคือสติฐานสีสัมปชัญญะก็อ,อย่างที่พูดมานี่ <Okay. S 1> แสดงว่าสองอย่างนี่ไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่มันต้องอต้องไปด้วยกันนั่แหละมีสติแล้วต้องมีอย่างมีสัมปชัญญะคือต้องมีสติอยู่ในทุกเรียบท ถ้าทุกในทุกเรียบวุณพยายาจะฝึกสติเอาสติมันก็ดีขึ้นมาอีกแล้วโอเคนะทีนี้ถ้าพูดถึงเ,เหตุที่มันจะเป็นผลจริงๆเลยก็จะต้องพูดถึงคุณสมบัติอื่นๆที่มันไม่ใช่ทางใจว่าสติเป็นเรื่องของทางใจอยู่ในใจโอเคไหมด้วยอิริยาบถยังไงก็ตามคุณก็ยังมีสติได้ทีนี้ mm. สิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติทางกายอะไรที่จะมีผลต่อ ทางใจนี้นี่ที่เราสามารถที่ทําได้ทางกายของเรา <Okay. S 1> uh, ซึ่งข้อเหล่านั้นก็คือศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมันจะมีชุดของศีลสมาธิปัญญาจะาพูดเมื่อกี้นะอันนี้ก <Okay. S 1> ็พูดแบบว่าพูดแบบว่าเอาเอาง่ายๆจันๆแล้วก็เอาสามข้อปอทีนี้ในระหว่างศีลกับสมาธิเนี่ยมันจะมีอยู่ช่องแกลบหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิโอเค สิ่งที่แปลงเป็นพื่อสมาธิเนี่ยก็จะต้องมีการหยุดเล็กรเร้นการรู้ประมาณในการบริภโภคเคกินแบบว่าไม่อิ่มเกินไป<ม>กินเพื่อ,อระงับเวทนาเท่านั้นาการอ,อยู่เล็กรเร้นหมายถึงการที่คุณแบบอยู่สง่าไม่คุยเรี่ใครจะอยู่ในคอฟฟี่ช็อปก็ได้แต่ไม่สื่อสารนั่นนี่นั่งอยู่เฉยๆ<ม>คนเดียวอย่างเงี้ยนะหรือในถัดมาคือการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่น าการประกอบอยู่ในทำเป็นเครื่องตื่นนี่คือนอนยามเดียวนอนยามเดียวแล้วก็นอนยามกลางคืราตรีแล้วก็ตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพอพระอาทิตย์ตกแล้วก็ยังทําความเพียรต่างๆอยู่คือคือนอนยามเดียวแล้วเวลาที่เหลือทำไรก็พยายามปฏิบัติธรรมถ้ามีคือการสรํารวมอินรียสํารวมอินรีแล้วก็ยังมีการที่หา คนที่มีเป็นผู้รู้สอบถามปัญหาต่างๆนั่นนี่<ม>แล้วแน่นอนว่าสมัชัญญะก็เป็นส่วนที่ช่วยทําให้มีสติเพิ่มขึ้นได้เนี่ยจะเป็นข้อปฏิบัติทางกายที่ไม่ใช่สีละก็สีนี้คือสีห้าแบบเป็นสีแปดชัดเจนมีตัวข้อแต่นี่เป็นข้อปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นจากสีเช่นการอยู่เล็กเล่นกันเสรูมโมินซีการรูป้ประมาณในการบริโภคแล้วถ้าทาเนี่ยจะทำให้สมาธิของเราดีแน่นอนว่าสติ มันจะดีก่อนแล้วก็ค่อยสมาธิดี <Okay. S 1> สตินี่ต้องมาก่อนสมาธิถ้ามีสติมีกําลัง mm. แล้วจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้แน่ใชค่ะเพราะฉะนั้นสติเนี่ยก็จึงอยู่ในส่วนที่เป็นหมดที่แบบจะก่อนให้เกิดสมาธิแล้วก็หลังจากศีลมันก็จะมีแกลบช่องเนี้ยที่ว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิก็จะมีผลทําให้สติดีขึ้นแล้วสมาธิก็จะดีขึ้นได้ใช่ไค่ะคเจ้าค่ะ ข้อสุดท้ายที่คุณอภิสิทธิ์มีรัตบุจยยได้เขียนถามมานะเจ้าคะก็เขียนถามมาว่าศีลข้อสามในศีห้าเนี่ยเจ้าคะ่ะก็คือการเมสุมิชาจาราเวรมณีจิคาประธางสมาธิยานิเนี่ยเจ้าคะ่ะคือการไม่ประพฤติจิตในกามเนี่ยคํพว่ากามหมายถึงอะไรในที่นี้นะเจ้าคะทางคุณอภิสิทธิ์เข้าใจว่ากามในที่นี้คงศีข้อห้าเนี่ยหมายถึงกามที่เกี่ยวข้องเฉพาะทางเพศ ไม่ได้หมายถึงการทั่วไปเจ้าค่ะอันนี้เป็นความเข<ม>้าใจที่ถูกหรือผิดอย่างไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะโอเคสี่ห้าทั้งหมดเลยนะคุณใจคือการทั้งหมดเลยนะการทั่วทั่วไปการทัๆๆ่วทั่วไปโดยรวมทั้งหมดทีนี้ท่านจะจบมาในข้อที่สามที่เราก็ต้องแบ่งกันไปทีนี้ถ้าสมมติเราผิดข้อการทั้งหมดเช่นแบบโอ้ฉันอยากกินอันนี้มากฉันอยากได้สิ่งนี้มากอยากได้มาทาไง ด้วยการบีบบังคับเราโอเคไม่มด้วยการบีบบังคับเราอยากได้ไหมทำไมคุณไปเกิไปโมลอยมาหรือว่าถ้าแบบว่าเราแบบไม่ไม่ชอบคนนี้มากเลยด้วยเงื่อนไขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นคือการบีบบังคับเรารจะฆ่าเขาก็ไม่ฆ่าข้อหนึ่งก็จะ้องกันตรงนี้เอาไว้ไม่ฆ่า,าทำไงด่ามันแทงก็แล้วกันอถ้าเรารักษาในข้อวาจาไม่ได่าเขาไม่ว่าเขาเอาก็รักษาได้ใช่ไหมวาจาก็เพิ่มขึ้นมา ทีนี้ในทางใจก็อาจจะแบบคิดอาฆาตเขาก็พอใจเราก็ค่อยๆว่ากันอีกทีทีนี้ในข้อศีลเพราะฉะนั้นในข้อศีลเนี่ยกามเนี่ยม,มันรักษากายวาจาของเราหมายถึงว่าศีลรักษากายวาจาของเราเป็นผลเนื่องจากถูกบีบบังคับด้วยกามที่อยู่ในใจโอเค <Okay S 2> นะเพราะฉะนั้น,นกามที่อยู่ในใจจะทำให้คุณถูกบีบบังคับและจะทำให้คุณฆ่าสัสตร์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม ประพฤติผิดในการเนี่ยท่านเฉพาะเจาะจงไว้เลยว่าประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างย่างอนที่คุณอาจารย์พูดเมื่อสักครู่ในว่าการเมสุมิชา,าราเวราณีจารักจารีตนั่นเองจารีตประเพณีโอเคเอ่อซึ่งในที่นี้คือท่านพูดไว้ชัดคำว่าชัดเจนนี่กือหมืกว้างว่า,วาก็จารีดประเพณีอะไรของของสมัยนั้นแหละแต่ที่แน่ๆนะข่าสัตว์ลักทรัพย์ โกหกอันนี้แน่แน่แล้วจารีตอื่นๆจารีตอื่นๆซึ่งจารีตอื่นที่นี้ถ้าเราดูไปในรายละเอียดท่านก็จะเอาจารีตระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวชายหนุ่มหญิงสาวไศตรงข้ามว่าเขาอยู่กันยังไงเขามีการมั่นหมายกันยังไงเขาจะแต่งงานกันยังไงก็ต้องให้ถูกตามจารีตนั้นๆ <Okay. S 1> ยัง ประเทศไทยตอนนี้เ็าก็ยังจะแบบไม่ค่อยยอมรับจารีในความที่ว่าคุณก็ไปกินอยู่กันก่อนแต่งงานเอ่<ช>จารี<ช>นี้ไม่มีเหตุนี้ก็ยังไม่เป็นที่ที่จะเป็นจารีประเพณีถ้าคุณไปกินอยู่กันก่อนแต่งงาน<ช>โอ้อัน,นี้ไม่ถูกปีสิงก็สามใ่ค่ะโอเคซ,ซ,ซึ่งตรงกลามในที่นี้นั่นคือมันเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามในข้อสามนะใ,<ช>ในข้อสาม ทีนี้ถ้าทั้งหมดของศีลห้าอยู่แล้วมันคือการทั้งหมดอยู่แล้วล้วก็ซอยย่อยอ<ม>่าซอยย่อยในเรื่องปากท้องก็จะข้อห<ม>้าเรื่องคำพูดคำจากข้อสี่อ่าเรื่องเกลียข้าจะฆ่าเขากข้อหนึ่งเรื่องรักขโมยกับข้อสองแล้วเรื่องเพศตรงข้ามก็ต้องข้อสามอืมค่ะท,ทีนี้มันก็ต้องมีทั้งสองส่วนว่าการทั่วๆไปก็มีด้วยแล้วก็การในส่วนที่เกี่ยวกับเพศตรงข้าม ก็ต้องดูที่จารีตซึ่งจารีตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกอถ้าของพระราชาก็เป็นแบบหนึ่งของชาวบ้านก็เป็นแบบหนึ่งเ,เป็นมันจะไม่เหมือนกันจารีตในกรนี้นะ่ะ right. โอเค <Okay. S 1> okay. จนผ่านสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไนะพ,พูนพี่ปุโนหแห่งวัดป่าดอนหายโศกอ,องค์พระอาจารย์ผู้นวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหโศกก็ได้มาชี้แจง ในไขข้อข้องใจทางด้านปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการธรรมารับอรุณของเราเรียบร้อยไปจบไปทั้งหมดสามท่านดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการของเราในเช้าวันนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้จากการตอบปัญหาธรรมะของพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปุนโนบ้างไม่มากก็น้อยทีเดียวค่ะ หลายท่านจะอาจจะมีปัญหาหรือข้อสงสัยคล้ายๆกันความรากระจ่างก็เกิดขึ้นแล้วในการจากการตอบปัญหาของพระอาจารย์พระมหาไพาบรุณอภิปุโนนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะน่าจะได้ที่ว่าเวลาในรายการธรรมบรัตนในเช้าวันอาทิตย์นี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกรับขอบพระคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพาบรุณอภิปุโนและประเดชพระคุณหลวงพ่อรักเอร์สะอาดที่โตภาโซ หรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านเป็นองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้นะคะกลาบขอบพระคุณและกลาบนมัสการลาเจ้าค่ะเป็เสนาะคะเดียมบ้านเจ้าค่ะ